สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้โมโนคามีกิจกรรมที่จะทำการร่วมกันกับพี่ต้อมไอโมดแล้วก็พี่เอเล่าเรื่องรถนั่นเองครับเรา3คนนะครับจะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทำการมอบของให้แก่โรงเรียนแม่แม่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับผมต้องบอกงี้ว่าที่โรงเรียนนี้เนี่ยเท่าที่เราไปค้นหาแล้วก็รีเสิร์ชข้อมูลมานะครับแล้วก็ได้โทรสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนที่นี่จะเป็นโรงเรียนคล้ายๆกันกับเขาเรียกว่าโรงเรียนพักนอนครับซึ่งโรงเรียนพักนอนนะจะเหมือนกับโรงเรียนประจำที่เขาจะมีการดูแลเด็ก24ชั่วโมงเลยของที่เขาขาดก็จะเป็นแบบพวกของอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นของสำหรับปรุงอาหารเครื่องปรุงอาหารแชมพูสบู่ผงซักฟอกอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเล่าเรียนนะครับเรา3คนเนี่ยก็เลยตั้งใจว่าเราต้องแบบต้องไปที่นี่ให้ได้กิจกรรมนี้นะครับผมยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนเรามาไม่ว่าจะเป็นนี่ครับ Mercedes-Benz Thailand ได้นำรถ Mercedes EQ 400 Plus มาให้เราเดินทางไปด้วยพร้อมกับ Toyota Motor ประเทศไทยนะครับได้ส่งเจ้า Toyota Veloz มาให้เราได้บรรทุกของคือทั้ง2คันเนี่ยเราบรรทุกเต็มเอียดเลยนะไม่ว่าจะเป็นของใช้นะครับเพราะว่าทั้ง2คันมีเด็กเล็กมีครอบครัวไปด้วยนะไหนๆเราจะเดินทางไปทั้งทีนะครับเราก็อยากจะพาเขาไปยังแต่งหวัดด้วยได้ไปมอบของด้วยได้ทำกิจกรรมด้วยนะครับพร้อมกันกับทดสอบเจ้า2คันนี้ยังมีพี่ๆที่เป็นสปอนเซอร์เราหลายคนสนับสนุนของมาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น NOX Drift Box นะครับผม K Car Group AS Aussie Suspensionรวมถึงโรงแรม Moose Hotel ที่เรากำลังจะไปพักที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับงั้นวันนี้จะเป็นยังไงไปเราไปดูกันได้เลยนะครับเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรตามที่เมื่อกี้อะไรนะ391ป่ะปตท.สเตชันสลกบาทนะฮะนี่เราอยู่ปตท.สเตชันสลกบาทแล้วก็เลนระยะทางในหน้าจอตอนนี้เหลือ349นะครับแล้วก็เราลองกดดูตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มาที่ EQ นะครับจะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยเหลือ 53% แล้วก็ระยะทาง349ย้อนกลับไปพอโตพอโตนะฮะสลับกันปึ๊บเป็นระยะทางเราวิ่งมาแล้ว230กิโลนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนนี้พี่เอเติมน้ำมันนะครับตอนนี้นะครับผมเราก็ถึงปั๊มพี่ที่สาขาจังหวัดตากนะครับจะเป็นเส้นที่อยู่ติดกับถนนมุ่งหน้าไปเชียงใหม่เลยแหละโดยที่เราไม่ต้องแบบโมกเข้าซอยหรืออะไรนะครับแต่ว่าตรงทางเข้าอาจจะอันตรายนิดนึงเพื่อนๆก็สังเกตเลยไทยวัสดุมานะแล้วก็ชิดสายได้เลยนะครับเวลล์เติมไปแล้ว1,020บาทที่กำแพงเพชรใช่ไหมพี่ที่กำแพงเพชรนะครับแล้วก็นี่ EQS 450Plus ที่เราขับมานะครับตอนขับมาถึงจุดตรงนี้เนี่ยเหลือแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณวิ่งได้อีก197กิโลนะครับแล้วก็
พอดีที่ตรงนี้เนี่ยพี่ต้อมเขาแนะนำว่ามันชาร์จไวเพราะว่าตู้นี้เนี่ยจ่ายได้ไฟสูงสุดอยู่ที่125กิโลวัตต์นั่นเองครับแล้วเราก็ดูที่สถานะของการชาร์จก็ได้นะครับแล้วก็ดูที่ตรงนี้ปุ๊บเราเข้าที่มืดๆให้ดูก่อนครับหนึ่งนะฮะโอเคนี่เห็นป่ะตอนนี้ชาร์จไปแล้วนะครับตอนแรกอ่ะมันเหลือ 31% ครับแล้วก็มีไฟกิโลวัตต์ที่วิ่งเข้ามาตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วก็เสียตังค์ไปแล้วเท่าไหร่นะครับเราเปิดรถเรายังสามารถตัวอันนี้มันจะตัดหรือเปล่านะฮะตัวระบบถูกตัดถูกพักหรือเปล่าขอดูนิดนึงปึ๊บก็ไม่โดนพักครับไฟยังวิ่งอยู่แล้วเราลองสตาร์ทรถนั่งในรถได้ไหมเดี๋ยวเราลองดูหน่อยนะฮะได้ครับทำได้เลยนะครับนี่แต่ว่าเขาจะขึ้นว่าสายชาร์จเสียบอยู่นะครับแต่ว่าแอร์อะไรก็ยังทำงานสแตนด์บายแบบนี้อยู่แล้วก็เห็นไหมเลนส์ของตัวแบตเตอรี่เนี่ยขึ้นมาแล้วเป็น230กิโลนะกด EQ ปึ้งแล้วก็นี่เห็นไหมแบตเตอรี่ขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ากระแสไฟที่เขาเสียบปลั๊กเนี่ยมันขึ้นว่า49กิโลวัตต์ครับยิงมาไม่ค่อยเยอะแต่ว่าในนี้นะครับเขาไม่ได้บอกว่าขึ้นเท่าไหร่มีแต่ว่ากิโลวัตต์อาวของตัวจ่ายแบตเตอรี่มาเป็นเท่าไหร่แล้วแบบนี้นะฮะสถานที่แถวนี้เนี่ยก็จะมีแบบ Max Mart นะครับมีกาแฟพันธุ์ไทยแล้วก็แต่ว่าร้านข้าวปิดเนี่ยดิจากที่เรากินข้าวที่บ้านสวนผักเสร็จนะครับผมแนะนำเลยคือเดินไปนิดนึงอ่ะแต่ว่าร้านอาหารเขาค่อนข้างราคาไม่แพงครับแล้วก็อาหารอร่อยมีให้เลือกหลากหลายรวมทั้งเนี่ยผมทานมังสวิรัติใช่ไหมเขาก็มีเมนูมังสวิรัติให้ครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ 91% นะครับแล้วก็วิ่งได้ระยะทางเฉลี่ยก็คือ572กิโลนั่นเองครับนี่เห็นป่ะเขาจ่ายไฟ 4.95 กิโลวัตต์ตลอดเลยนะตั้งแต่ที่เราชาร์จมานะครับชั่วโมงนึงเราได้มา 69.619 กิโลวัตต์นั่นเองครับก็เสียไปประมาณ523บาทนะครับนี่โอเคเลยใช้ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสครับทริปนี้เราไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะว่าเรามีเด็กๆด้วยเนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมมูสนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เหลือ279กิโล 46% นั่นเองครับนะสวัสดีตอนเช้านะครับผมเมื่อคืนเนี่ยเรากว่าจะถึงที่มูสโฮเทลซุปเปอร์ไฮเวย์จังหวัดเชียงใหม่ก็เกือบ 3-4 ทุ่มนะครับ เดินทางเหนื่อยมากๆเพราะว่าเราขับมาด้วยความเร็วที่ค่อนข้าง 80-120 ประมาณนั้นนะครับแล้วผมก็เปิดตัว Active Cruise เนี่ยวิ่งตามพี่เอมาเรื่อยๆตลอดทางเพราะว่ามีเด็กเล็กมีอะไรมาก็เราพยายามจะไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรมากมายเน้นเรื่องความปลอดภัยนั่นเองครับนี่เช้านี้เราอยู่นี่ครับโรงแรม Mood Hotel Super Highway ที่เขาได้เป็นโรงแรมใหม่เลยก็ว่าได้นะครับแล้วทาง Mood เนี่ยเขาก็ได้สปอนเซอร์เรื่องเกี่ยวกับที่พักอ่ะเรามาทำกิจกรรมนี้ทางโรงแรมมูสเขาก็ยินดีที่จะสนับสนุนให้เราได้อยู่ได้พักนะครับเพื่อทำกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับอันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยเพราะว่าที่โรงแรมมูสเนี่ยเขาห้องพักโหค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอบโจทย์กับอย่างผมอยู่ห้อง Family Room ก็จะมีแบบเครื่องสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหมอนเตียงนุ่มๆ นะแล้วก็ร้านอาหารเช้าเมื่อกี้ผมไปทานมาโอ้เด็ดหลายอย่างเลยนะข้าวซอยหมูปิ้งเอ้ยหมูปิ้งไม่ได้ทานเองนะลูกชอบแล้วก็จะมีพวกโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้เพื่อนๆไว้มาก็มาลองชิมกันได้เพราะว่ารายอาหารเขาเยอะมากจริงนะครับนอกจากนั้นที่ผมชอบที่นี่อีกอย่างนึงก็คือนี่ครับข้างหลังเรากำลังชาร์จอยู่นั่นเองเจ้า EQS CS0 Plus นะครับคือที่นี่เนี่ย
มีตู้ชาร์จของ NOX Juice Box ที่เป็นสปอนเซอร์อีกรายหนึ่งของทางวงออโต้คาร์นะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่ใจดีของ NOX เนี่ยเขาก็ได้สนับสนุนในการเดินทางมาครั้งนี้ด้วยแล้วก็พร้อมกับการบริจาคนะครับสิ่งของช่วยเหลือเด็กๆมาเหมือนกันนะครับผมเนี่ยแหละแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตู้ที่เราชาร์จอยู่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะมีด้วยกันทั้งหมด3แท่น6ตู้ด้วยกันนะครับผมก็คือจุดตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเฉพาะรถ EV เท่านั้นนะครับผมก็เนี่ยเขาจะมีทำเขียนป้ายเลย EV only ตรงนี้เนาะโอเคก็เนี่ยแหละเรามาถึงนะครับผมแล้วเราก็เสียบชาร์จจนถึงตอนเช้าเนี่ยก็เต็มนะครับผมเพราะว่าตู้ที่เขามาติดตั้งเนี่ยรองรับไฟสูงสุดอยู่ที่22กิโลวัตต์ด้วยกันนะเออแต่ว่าทาง Mercedes EQS คันนี้เนี่ยรองรับไฟกระแส AC ได้อยู่ที่11กิโลวัตต์นั่นเองครับก็เนี่ยแหละเราก็เลยดีหน่อยที่แบบมันมีตรงนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเดินทางค่อนข้างไกลครับแล้วก็ทางที่เราจะไปทั้งเขาขึ้นเขาลงเขาโอ้ถนนค่อนข้างโหดมากๆนะครับผมแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปในที่ที่เข้าถึงได้ละกันนะครับผมกิจกรรมในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปสวัสดีค่ะคนนี้อยากจะลงเดินแล้วค่ะโอเคก็ตอนนี้นะครับเราได้มาเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมของที่สปอนเซอร์เราส่งมาให้อย่างที่ออฟฟิศพี่ต้อมนั่นเองครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วก็เราไปซื้อเพิ่มอีกนะครับผมเราคิดว่าไหนๆแล้วมาทั้งทีก็จะเต็มนิดนึงโอเคนี่ก็เดี๋ยวจะมี EQS คันนี้ขับไปนะครับแล้วก็จะมี Tesla Model Y ของพี่ต้อมแล้วก็นี่พี่เอนะครับขับ Veloz ไปนี่ก็เนี่ยแหละเราเดินทางกันไปเพราะเราต้องใช้เวลาอีกประมาณชั่วโมงครึ่งหรือเกือบถึง2ชั่วโมงกว่าจะเดินทางตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเราก็จะถึงประมาณสักบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองปืนยังแล้ว5ชั่วโมงเรียกว่าเหนื่อยมากเมื่อวานตอนเช้าใช่เราพี่เอ๋ว่าเจอพี่ต้อมบอกว่าพี่เอ๋ว่าพี่ต้อมน่าจะมาถึงประมาณสักตีสองตีสามป่าพี่ต้อมเล่นเช้าเลยเล่นเช้าไปเที่ยวมาก่อนแล้วก็มาถึงเป็นการทำงานที่โคตรโหดมากโคตรโหดบ้านนี้ทำงานหนักมากเขาจัดเต็มแต่ออฟฟิศเขาสวยนะเออสวยน่าอยู่มากนี่ออกก็นัดเลยนัดชาร์จมาเต็มแล้วเออเมื่อเช้าเท่าไหร่ครับว่าไงครับแบตเตอรี่หกร้อยกว่าแต่ก็กว่าใช่ก็ยังไม่เต็มสิไม่เต็มแล้วนัดขับไปอีกประมาณ20กว่าโลแล้วนี่มาแต่ก็ยังเหลือประมาณ 80-90 ใช่บริการรถลากใช่แต่ดีนะที่โรงแรมเขาถ้าสมมุติว่าคนมาพักก็แค่แบบว่าเก็บแค่350ชาร์จจนเต็ม350ชาร์จจนเต็มใช่ถ้ารถมันแบตเยอะก็คุ้มกันใช่คุ้มเพราะว่าเมื่อวานพอมาถึงนี่ก็ไอ้คันนี้ชาร์จไป540ลูกเล่นของเขามากเลยนะลูกเล่นเยอะคันนี้เดี๋ยวเราต้องรีวิวหน่อยแหละของเยอะเมื่อวานนั่งกัน4คนกระเป๋าเดินทาง4ใบกับขาตั้งกล้องเห็นความอัดแน่นแล้วคุ้มอ่ะใช่คุ้มเลยฮะเดี๋ยวแล้วตอนไปถ่ายที่เขาใหญ่เอาคันนี้ไปด้วยป่ะใช่ไปโรลลิ่งไงนี่รถใช้งานเลยสิครับเนี่ยรถกองใช่รถคุ้มเลยคันนี้รถกองโอเคได้เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่เราจะเดินทางไปนะครับผมก็คือโรงเรียนแม่แม่นะมันจะมี2จุดก็คือเป็นโรงเรียนบ้านแม่แม่กับโรงเรียนแม่แม่ครับการเดินทางเนี่ยก็จะต้องขึ้นเขาแล้วก็ระยะทางประมาณ75กิโลนะครับเกือบถึงแล้วนะครับก็จะมีตามเส้นทางที่เขาระบุแผนที่มาแต่ว่า
มันอาจจะงงๆหน่อยตรงทางแยกนะครับเราเลี้ยวขวามาทางบ้านแม่แมะนะครับแล้วก็จะวิ่งตามเส้นทางมาคือในแผนที่มันอาจจะหมดแล้วนะครับเราก็ขับมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้มันจะเป็นซุ้มนะฮะเป็นจุดชมวิวดอยหลวงเนาะจุดชมวิวดอยหลวงตรงนี้เสียงดาวแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้สวยมากเราไม่กล้าลงไปนะครับมันเด็กน้อยนั่งมองกันเต็มเลยเด็กน้อยพร้อมแล้วนี่ขับซิกแซกมาเป็นไงบ้างนี่เฮ้ยเบลล์ฮอตนี่ไม่ธรรมดานะฮะขึ้นเขาโอ้โหจังหวะไม่ได้พี่ต้อมแป้งเปิดปุ๊บโดนเมียด่าเลยเข้าโค้งขับรถไปดูลูกเลยคอลิต้าขึ้นก็เลยประคองเข้าโค้งไปดูลูกเลยนี่ครับตามวิวตามทางของที่นี่คือสวยมากๆเลยนะครับลองมาดูกันไปเราไปต่โรงเรียนแม่แม่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่มีบุตรหลานได้เข้ามาเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็นเด็กด้อยเด็กตามตะเข็บชายแดนนะครับหรือเด็กที่มีฐานะยากจนนอกจากนั้นนะครับเด็กหลายคนที่มาจากชนเผ่าต่างๆอยากที่จะได้โค้ชเพื่อมาเป็นคนไทยนั่นเองครับเป็นบริเวณภายในโรงเรียนนะครับผมเขาก็จะมีแบบพวกหอนู้นนี้แล้วก็รวมถึงมีโรงเพาะชำมีเลี้ยงไก่นะครับพืชปลูกอะไรพวกนี้ไว้สำหรับกินภายในโรงเรียนนั่นเองครับอันนี้คือดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เพื่อนๆจะได้ยินเสียงลำธารตลอดเวลาเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางน้ำไหลนะมีน้ำตกวิวคือสวยมากสวยมากจริงๆนะครับธรรมชาติเลยแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นเครื่องเล่นของเด็กๆ เขาครับบรรยากาศดีมากเลยนะฮะตรงนั้นอยู่ใต้อยู่นะแล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะมีอีกจุดนึงที่ผมชอบเลยก็คือจะเป็นที่นั่งเรียนครับกับบนน้ำเลยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าการออกแบบน่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือมีเก้าอี้มาตั้งตรงนี้ครับนั่งแบบชิลๆตามธรรมชาติเนาะแล้วก็เขาจะมีเป็นที่นั่งตรงนั้นที่นั่งเรียนนั่งกินข้าวอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้บรรยากาศดีมากเพราะว่าเขาจะมีให้เปิดให้คนเนี่ยเข้ามาพบเจอเด็กๆแล้วก็มาช่วยบริจาคของมาดูวิถีชีวิตของเด็กที่นี่กันว่าเป็นอย่างไรนะแล้วก็สามารถเข้ามาพักผ่อนอย่างนี้ได้นะครับตอนนี้เราก็จบกันไปแล้วนะครับกับการพาทุกคนไปมอบของนี่แล้วก็มาดูวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่กันนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองมากเลยที่เข้ามาร่วมทริปนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากมายเต็มไปหมดที่ช่วยกันบริจาคกันมานะครับแล้วก็นี่ไม่ว่าจะเป็น Toyota หรือ Mercedes ที่นำรถมาให้เราขับถึงเชียงใหม่นั่นเองครับโอเคให้พี่ๆทั้งสองคนฝากช่องทางการติดตามนิดนึงแล้วกันตามก่อนเลยโอเคครับตามไปชมรีวิวฉบับเต็มนะครับผมกับน้องนัทครับกับ EQS 450 Plus AMG Premium นะครับพวกเราไปคุยอะไรกันบ้างนะฮะโอ้โหเมากันยาวนะครับคุยกันสนุกสนานนะลองไปดูครับผมที่ช่อง iWorld Official ครับโอเคแล้วก็นี่ต่อของเพจนะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องเล่าเรื่องรถแน่คลิปนี้น่าจะออกในเล่าเรื่องรถเพราะว่าเป็นคลิปท่องเที่ยวนะครับเราเอาเจ้าตัว Toyota Veloz นะครับขึ้นมานะครับประกบคู่กับEQS 450
คิดดูมันขนาดไหนเราประกบมูลค่าลดเท่าไหร่นะครับแต่แน่นอนครับวันนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยที่สนใจอยากจะหาซื้อรถที่สมกับเขาเรียกอะไรนะใช้งานบัดเจ็ตนะอันนี้ก็เลยว่าอ่ะลองดูคลิปนี้ครับว่าเจ้าเวลล็อกเนี่ยสามารถตอบสนองได้แบบไหนยังไงถูกใจหรือเปล่านะฝากติดตามด้วยนะครับเราเรื่องรถฮะได้ครับก็นี่มาดูอย่างนี้เลยโอ้ไม่เห็นด้วยลืมปิดลืมเปิดตรงมุมนี้มุมนี้โอเคนี่ให้ดูท้องฟ้าจรารับไปแล้วนะครับผมวันนี้เราก็เต็มอิ่มแหละอิ่มเอมมากๆเลยกับการที่ทำกิจกรรมครั้งนี้นะครับถ้าครั้งหน้ามีอะไรก็เดี๋ยวจะเราสามคนจะมากันใหม่นะครับผมโอเคไงวันนี้เราสามคนต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดี